ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาวฟิสิกส์ไทยบ้านกันอีกครั้งนะครับในวันนี้นะฮะเราก็อยู่ใน EP ที่4ของเรื่องสมดุลกลนะครับโดยเรื่องราวที่เราจะพูดถึงใน EP นี้นะก็คือเรื่องการได้เปรียบเชิงกลแล้วก็ประสิทธิภาพเชิงกลนะครับก่อนอื่นเลยเรามารู้จัก2คำนี้กันก่อนนะฮะสำหรับการได้เปรียบเชิงกลนะครับหรือว่า mechanical advantage นี้นะครับก็คือปริมาณที่บ่งชี้สมรรถนะของเครื่องกลนะครับว่าทำงานได้ดีเพียงใดผ่อนแรงได้หรือไม่และบางอย่างเนี่ยถ้าไม่ผ่อนแรงก็อาจจะช่วยอำนวยความสะดวกของเราได้นะครับอย่างเช่นการทำงานของลอกเดี่ยวตายตัวเนาะทีนี้นะครับเรามาดูตัวอย่างก็คือเป็นรูปคานงัดนะฮะจากรูปเนี่ยเขาพยายามจะอธิบายเรื่องการได้เปรียบเชิงกลนะครับโดยจากรูปเนี่ยมันเป็นการใช้คานนะฮะยกวัตถุที่มีน้ำหนัก40นิวตันนะเป็นวัตถุคล้ายวิทยุนะครับเป็นวัตถุคล้ายวิทยุโดยเราออกแรงที่ปลายคานด้วยแรง10นิวตันนะฮะแล้วก็มีเป็นเหมือนเป็นจุดหมุนเนาะเป็นจุดหมุนแล้วก็มีวิทยุวางอยู่นะครับแล้วขออธิบายว่านะครับจากรูปตัวอย่างเนี่ยเราจะพบว่าการยกน้ำหนัก40นิวตันเราต้องใช้แรงกดเพียง10นิวตันเช่นนี้จึงเรียกว่ามีการได้เปรียบเชิงกลก็คือออกแรงน้อยแต่ได้แรงมากเห็นไหมครับเราออกแรงแค่10นิวตันนะครับแต่ได้แรงถึง40นิวตันนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของการได้เปรียบเชิงกลนะครับสำหรับประเภทของการได้เปรียบเชิงกลนะก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีนะครับ1ก็คือการได้เปรียบเชิงกลที่เกิดขึ้นจริงนะครับหรือว่า actual mechanical advantage นะหรือว่า AMA นะครับแล้วก็ประเภทที่2ก็คือการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนย่อๆให้ดูเนาะอันแรกก็คือMA จริงนะครับ MA จริงนะ2ก็คือ MA ทฤษฎีนะครับ MA ทฤษฎีใช้เป็นตัวย่อแล้วกันเนาะทีนี้นะครับ MA จริงคือยังไงนะครับ MA จริงก็คือการได้เปรียบเชิงกลที่เกิดขึ้นจริงนะสามารถคำนวณได้จากอัตราส่วนของแรงที่ได้ส่วนด้วยแรงที่ให้เหมือนข้อนี้เนี่ยเราได้แรง40นิวตันใช่ไหมครับเราให้แรงเพียงแค่10นิวตันเพราะฉะนั้น MA จริงนะครับก็จะเท่ากับ4เพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่า MA จริงก็คืออัตราส่วนของแรงที่ได้ส่วนด้วยแรงที่ให้นะครับผมเขียนย่อๆเป็นแรงที่ได้นะครับส่วนด้วยแรงที่ให้แล้วกันเนาะแรงที่ให้ถ้าจะยกตัวอย่างของโจทย์รูปนี้ก็จะเป็นแรงที่ได้40ส่วนด้วยแรงที่ให้คือ10ก็เท่ากับ4โอเคเนาะทีนี้มาดูในส่วนของ MA ทฤษฎีนะครับ MA ทฤษฎีนะฮะเกิดจากระยะที่ให้นะครับอันนี้จะกลับกันเนาะระยะที่ให้ส่วนด้วยระยะที่ได้นะครับระยะที่ได้ก็คือมันจะกลับกันนะครับคำว่าระยะที่ให้ในที่นี้ก็คือระยะที่เราให้แรงกับเครื่องกลนะฮะระยะที่เราให้แรงกับเครื่องกลส่วนด้วยระยะที่ได้ก็คือระยะที่เครื่องกลทำงานได้นะครับนะระยะที่ให้ก็คือให้แรงกับเครื่องกลนะฮะส่วนระยะที่ได้ก็คือระยะที่เครื่องกลทำงานได้เห็นไหมว่ามันจะกลับกันกับ MA จริงเนาะอันนึงได้จะอยู่ข้างบนอันนึงได้จะอยู่ข้างล่างอันนี้เกี่ยวกับแรงอันนี้เกี่ยวกับระยะนะครับอันนี้ก็คือหลักการจำเนาะอันนี้ MA จริงจะเกี่ยวกับแรงแล้วก็น้ำหนักเนาะส่วนMA ทฤษฎีจะเกี่ยวกับระยะนะครับซึ่ง MA ทฤษฎีของข้อนี้ก็จะเท่ากับ C ส่วน1นะครับ
เราก็วัดจากจุดที่เราออกแรงนะครับจนถึงจุดหมุนเนาะถ้าเป็นเรื่องคานนะครับระยะที่ให้จะวัดจากจุดที่เราให้แรงกับคานจนถึงจุดหมุนเนาะส่วนระยะที่ได้หรือว่าระยะที่เครื่องกลกระทำเนี่ยก็จะวัดจากปลายคานจนถึงจุดหมุนอีกด้านหนึ่งเช่นกันนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้น MA ทฤษฎีก็จะเท่ากับ4เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ต้องพยายามมองภาพไม่ออกเนาะว่าตรงไหนคือแรงที่ได้ตรงไหนคือแรงที่ให้นะครับตรงไหนคือระยะที่ได้ตรงไหนคือระยะที่ให้เนาะซึ่งถ้าเรามองภาพตรงนี้เข้าใจนะเราก็จะสามารถคำนวณการได้เปรียบเชิงกลออกมาได้นะครับโอเคเนาะทีนี้นะครับในเรื่องต่อไปนะจะเป็นเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องกลเนาะเรียนลงมาดูเลยนะครับประสิทธิภาพเครื่องกลนะครับหรือว่า mechanical efficiency นะฮะก็เป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของเครื่องกลว่าทำงานได้ดีเพียงใดนะครับเมื่อเทียบกับงานที่ใส่ให้กับเครื่องกลนะฮะโดยประสิทธิภาพเครื่องกลเนี่ยเราจะคำนวณออกมาในหน่วยของเปอร์เซ็นต์นะครับโดยสูตรที่เราใช้นะครับสูตรที่เราใช้ก็คือ EFF นะฮะเท่ากับ W ส่วน R ส่วนด้วย F หลายคนเห็นภาพตรงนี้อาจจะงงนะครับผมก็งงเหมือนกันนะเห็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นผมจะให้ไปสูตรนี้แล้วกันนะครับ EFF นะครับ EFF เท่ากับงานที่ได้นะครับงานที่ได้ส่วนด้วยงานที่ให้งานที่ให้คูณด้วย100นะครับคูณด้วย 100% ถามว่างานที่ได้หาจากไหนงานที่ได้ก็เกิดจากระยะคูณกับอะไรครับระยะที่เครื่องกลทำงานคูณกับน้ำหนักที่เครื่องกลยกได้ส่วนงานที่ให้ก็คือระยะที่เราทำงานระยะที่เราออกแรงคูณกับแรงที่เราให้กับเครื่องกลนั้นคูณด้วย 100% นะครับซึ่งแน่นอนนะครับโดยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันแทบไม่มีเครื่องกลชนิดใดเลยนะครับที่มีประสิทธิภาพ 100% นะเพราะว่าระหว่างการใช้งานเนี่ยนะครับก็จะมีการถ่ายโอนพลังงานนู่นนี่นั่นนะครับเครื่องกลเนี่ยก็อาจจะเกิดการสูญเสียพลังงานไปกับความร้อนนะหรือว่าอาจจะสูญเสียไปกับพลังงานในรูปแบบอื่นนะฮะโอเคเนาะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะครับใน2เรื่องนะทั้งเรื่องการได้เปรียบเชิงกลแล้วก็ประสิทธิภาพของเครื่องกลนะฮะโอเคเนาะก็มีประมาณ 2-3 สูตรนะครับที่เราจะใช้ในเรื่องนี้โอเคเนาะอ่ะทีนี้เราไปดูโจทย์กันเลยดีกว่านะครับสำหรับโจทย์ข้อแรกในพาร์ทนี้นะก็คือข้อ23นะครับเขาบอกว่ากรรไกรตัดลวดมีระยะระหว่างลวดและจุดหมุนเป็น2เซนติเมตรระยะระหว่างจุดหมุนและมือเป็น10เซนติเมตรออกแรง50นิวตันบีบขากรรไกรดังรูปกอไก่แรงที่กระทำต่อลวดเป็นเท่าใดขอไข่การที่การได้เปรียบเชิงกลเป็นเท่าใดนะครับก็คือขอให้หา2อย่างเนาะก็คือ 1. แรงที่กระทำต่อลวดนะฮะซึ่งเขาก็ให้สัญลักษณ์มาก็คือ W นะครับแล้วก็การได้เปรียบเชิงกลนะซึ่งตรงนี้เราก็เรียนไปแล้วเนาะสัญลักษณ์มันก็คือ MA นะครับทีนี้เรามาดูโจทย์กันเลยนะครับจากรูปเนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆเป็นคานเนาะตรงนี้เป็นจุดหมุนนะครับตรงนี้เป็นจุดหมุนนะฮะเวลาเราคำนวณเนี่ยเราจะคำนวณเหมือนกับไอ้ตัวเนี้ยเป็นคานตัวหนึ่งเลยนะครับมองให้เป็นภาพคานหรือว่าเป็นคานนั่นแหละนะครับโอเคเนาะจากรูปเนี่ยนะครับเราสามารถคำนวณหา W ได้จากสูตรนะครับ F คูณ R นะครับ F คูณ R เท่ากับ W คูณ D F คูณ R ก็คือ F คูณระยะจากจุดหมุนมาถึงแรง F นะฮะ F เราหยิบมาแค่ตัวเดียวก็พอนะไม่ต้องหยิบมา2ตัวนะก็จะเป็น50คูณกับR ก็คือระยะจากจุดหมุนถึงแรง F นะฮะ
วัดได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยวัดได้เป็น10เซนติเมตรอันนี้ตรงนี้เราไม่ต้องซีเรียสเรื่องหน่วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหน่วยเซนทั้งสองข้างของสมการนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องแปลงหน่วยให้มันเสียเวลานะครับโอเคเนาะทีนี้ W ยังไม่รู้ก็ติดไว้นะครับส่วน D ก็คือวัดจากจุดหมุนไปถึงน้ำหนัก W ที่กดลงนะครับซึ่งเขาให้มา2เซนติเมตรทีนี้เราก็สามารถคำนวณหา W ได้ละก็จะได้ W เท่ากับ500ส่วนด้วย2นะครับคำนวณออกมาได้ W เท่ากับ250นิวตันอันนี้ก็คือน้ำหนักที่ปากครีมกระทำต่อลวดนะครับโอเคเนาะก็ไก่250นะครับก็มีอยู่ข้อเดียวนะแต่เพื่อความชัวร์นะครับเรามาหาดูการได้เปรียบเชิงกลนะครับนะซึ่งการได้เปรียบเชิงกลเนี่ยมันจะหาได้2กรณีใช่ไหมก็คือการได้เปรียบเชิงกลจริงแล้วก็การได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎีนะครับโอเคเรามาหาการได้เปรียบเชิงกลจริงกันดีกว่าเนาะการได้เปรียบเชิงกลจริงผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่า1มันเกี่ยวกับน้ำหนักใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ยกมาเลย MA จริงนะครับเท่ากับ W ที่ได้นะครับน้ำหนักที่ได้ส่วนด้วยน้ำหนักที่ให้หรือแรงที่ให้ก็คือ F นั่นเองนะครับ W เราได้แรงเท่าไหร่ครับเราได้แรง250ใช่ไหมเราออกแรงกดเท่าไหร่เราออกแรงกดแค่50นิวตันนะครับเพราะฉะนั้น MA จริงเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันเป็นยังไงมันมากกว่ากัน5เท่าใช่ไหมครับทีนี้ MA ทฤษฎีล่ะ MA ทฤษฎีก็หาได้เหมือนกันครับหาได้เหมือนกัน MA ทฤษฎี MA ทฤษฎีจะเกี่ยวกับระยะใช่ไหมครับก็จะเป็นระยะที่ให้ระยะที่ให้ส่วนด้วยระยะที่ได้แล้วแต่คนจะเรียกนะครับผมถนัดเรียกแบบนี้นะระยะที่ให้เห็นไหมระยะจากแรงถึงจุดหมุนเป็นระยะ10เซนใช่ไหมครับส่วนด้วยระยะที่ได้ระยะที่ได้ก็คือระยะที่เครื่องกลทำงานก็คือวัดได้เป็น2เซนก็จะได้ MA ทฤษฎีออกมาเป็น5เท่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปได้ว่าเครื่องกลนี้เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพ 100% เลยนะครับถือว่าสุดยอดมากนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือข้อ4นะครับโอเคเนาะไปดูข้อต่อไปครับทีนี้มาดูโจทย์ข้อ24นะครับเขาบอกว่าทดลองโดยการใช้ล้อและเพลาดังรูปนะครับสามารถยกวัตถุมวล40กิโลกรัมโดยใช้แรง50นิวตันกระทำที่ขอบของล้อรัศมีของล้อและเพลามีค่าเท่ากับ96และ6เซนติเมตรตามลำดับจงหาประสิทธิภาพของเครื่องกลนี้ก็คือหา EFF นั่นเองเนาะก่อนอื่นเราก็กำหนดตัวแปรต่างๆลงไปในรูปก่อนเนาะสิ่งที่เขาให้มานะครับมีแรงดึงแล้วก็มีน้ำหนักของวัตถุที่ดึงเนาะแล้วก็มีอะไรครับรัศมีของล้อและเพลารัศมีของเพลาเขาให้มา6เซนนะครับ6เซนส่วนรัศมีของล้อเขาให้มาเท่าไหร่ครับ96เซนทีนี้การที่เราจะหาประสิทธิภาพเครื่องกลหรือว่า EFF เนี่ยนะครับมันก็จะหาได้จาก2สูตรนั่นก็คือ EFF นะครับเท่ากับงานที่ได้ส่วนด้วยงานที่ให้นะครับงานที่ให้คูณด้วย 100% หรือนะครับหรือ EFF เท่ากับ MA จริงส่วนด้วย MA ทฤษฎีคูณ100นะครับคูณ100ก็จะหาจาก2สูตรนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้มันก็จะเกิดคำถามอีกว่าเอ๊ะงานที่ได้มายังไงงานที่ให้มายังไงเรามาดูครับแรง50นิวตันแน่นอนว่าเป็นแรงที่เราออกแรงดึงใช่ไหมครับเราออกแรงดึงที่ไหน
ดึงที่ล้อนะครับเพราะฉะนั้นงานที่ได้เนี่ยนะครับงานที่ให้โทษทีงานที่ให้ก็จะเป็น F คูณกับอะไรครับคูณกับระยะที่ล้อหมุนล้อหมุน1รอบล้อหมุน1รอบก็คือวงกลม1วงใช่ไหมครับวงกลมใหญ่1วงก็จะเป็น2พาย R นะครับผมให้เป็น R ใหญ่เนาะอันนี้ก็คือระยะ1รอบนะครับระยะ1รอบพูดง่ายๆก็คือ F1S1 นั่นแหละนะครับอันนี้คืองานที่ให้ทีนี้มาดูงานที่ได้บ้างงานที่ได้เกิดจากไหนนะก็คืองานจากการยกวัตถุครับเรายกวัตถุ40กิโลกรัมถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือ400นิวตันใช่ไหมครับ400นิวตันก็คืองานที่ได้น้ำหนักที่ยกขึ้นนะครับแล้วทีนี้ระยะที่ยกขึ้นคิดเป็นเท่าไหร่ครับคิดจากไหนก็คือคิดจากเพลาครับคิดจากระยะของเพลาก็คือ W คูณกับ2พาย r เล็กก็คือคิดที่เพลา1รอบเหมือนกันนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็จะได้2ตัวนี้ออกมาครับก็จะได้2ตัวนี้ออกมางานที่ได้ก็คือ F คูณกับ2โทษทีงานที่ได้ก็คือ W คูณกับ2พาย r เล็กส่วนด้วยงานที่ให้ก็คือ F คูณกับ2พายR ใหญ่คูณ 100% อีกทีหนึ่งทีนี้ตัวไหนที่ตัดกันได้บ้างครับนี่2พายตัดกับ2พายก็จะเหลือเป็น W คูณ R เล็กส่วนด้วย F คูณ R ใหญ่คูณด้วย 100% เห็นไหมเริ่มง่ายขึ้นแล้วนะครับ W ของเราก็คือ400นิวตันคูณด้วย R เล็กอาร์เล็กเขาให้มาเท่าไหร่ครับ6เซนติเมตรใช่ไหมเราก็แทนค่าลงไปเลย6เซนนะครับส่วนด้วย F ก็คือ50นิวตันคูณด้วย96ทีนี้คูณด้วย 100% อีกทีหนึ่งแล้วก็คำนวณออกมาครับเป็นเท่าไหร่ตัด5 8เป็นเท่าไหร่ครับ40ตัดก็จะเหลือ8 8 6 48ใช่ไหม48ส่วน96คูณ100 48ส่วน96มันก็คือ1ส่วน2ใช่ไหมครับ1ส่วน2คูณ 100% ได้คำตอบออกมาเท่ากับ 50% เห็นไหมแป๊บเดียวได้คำตอบแล้วนะครับไม่ยากอย่างที่คิดเนาะถ้าเราเข้าใจนะครับถ้าเราเข้าใจหลักการของมันแล้วก็หยิบสูตรที่เหมาะสมมาใช้ได้นะครับที่จริงเราจะใช้สูตรนี้ก็ได้นะครับหรือจะใช้สูตรนี้ก็ได้เช่นกันนะฮะโอเคเนาะทีนี้ไปดูข้อต่อไปครับทีนี้มาดูโจทย์ข้อ25นะครับเขาบอกว่าเมื่อออกแรง10นิวตันกดที่ปลายด้ามครีมอันหนึ่งจะเกิดแรงกดที่แรงกดวัตถุที่ปลายครีมเท่าใดก็คือเขาถามหา W นั่นเองใช่ไหมครับถ้าสมมุติว่าปากครีมยาว2เซนติเมตรด้ามครีมยาว10เซนติเมตรและครีมมีประสิทธิภาพ 95% ก่อนอื่นเราก็วาดรูปครีมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคเนาะครีมยาวเท่าไหร่ครับด้ามครีมยาว10เซนก็คือวัดจากจุดหมุนถึงจุดที่เราออกแรงกดตรงนี้นะครับยาว10เซนเนาะส่วนปากครีมยาว2เซนนะครับเขาถามหา W ที่กดลงนะครับ W F เขาให้มาเท่ากับ10นิวตันทีนี้นะครับเขาบอกว่าครีมเนี่ยมีประสิทธิภาพ 95% ประสิทธิภาพเกิดจากอะไรล่ะประสิทธิภาพก็เกิดจากสูตรนี้ไง EFF เท่ากับงานที่ได้ส่วนด้วยงานที่ให้คูณ 100% ทีนี้เขาบอกว่า EFF มันเท่ากับ 95% ใช่ไหมเราก็แทนค่าลงไปเลย 95% นะครับ
งานที่ได้ตรงไหนคืองานที่ได้W คูณอะไรครับ W คูณกับ D ตรงนี้ผมกำหนดให้เป็น D แล้วกันเนาะเท่ากับ2เซนเนี่ยให้มันเป็น D เนาะส่วน10เซนเนี่ยผมให้มันเป็น R แล้วกันให้มันเป็น R แล้วกันเนาะงานที่ได้ก็จะเป็น W คูณ D ส่วนด้วยงานที่ให้นะครับก็คือ F คูณกับ R แล้วก็คูณด้วย 100% อีกทีหนึ่งทีนี้เราก็มาดูว่าตรงไหนที่เราขาดหายไปนะครับ W ขาดไหม D ขาดไหม F ขาดไหม R ขาดไหมนะฮะแน่นอนว่าสิ่งที่เราตามหาเนี่ยคือ W นะครับเราตามหา W เพราะฉะนั้น D เรามีแน่นอนนะครับก็คือ2เซนนี่ไงคูณ2นะครับส่วนด้วย F F ก็คือ10นิวตันนะครับคูณกับ R ก็คือระยะจากจุดหมุนถึงตรงจุดที่เราออกแรงกดนะครับก็คือ10เซนเนาะคูณด้วย 100% ทีนี้เราก็คำนวณออกมาครับหา W ออกมาเนาะ10010คูณ10ก็จะเป็น100ก็จะตัดกับตรงนี้พอดีนะครับทีนี้ก็จะเป็น 2W เท่ากับ95ที่จริงเปอร์เซ็นต์กับตรงนี้ตัดกันหายไปเลยก็ได้นะครับโอเคเนาะย้าย2ไปหารก็จะได้ W เท่ากับ95ส่วน2นะฮะ95ส่วน2 24เป็น815 274 25เป็น10คำตอบก็คือ 47.5 นิวตันนะครับโอเคเนาะสำหรับข้อนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องเครื่องกลเนาะเหลืออีกข้อนึงนะครับไม่นานเกินรอนะครับอดใจฟังนิดนึงนะครับไปดูข้อต่อไปครับทีนี้เรามาดูโจทย์ข้อ26เนาะข้อสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะครับเขาบอกว่าคานงัดอันหนึ่งเนี่ยมีความยาว3เมตรซึ่งชายคนหนึ่งต้องการงัดก้อนหินหนัก100กิโลกรัมนะครับโดยออกแรงกดลง200นิวตันถ้าคานงัดนี้มีประสิทธิภาพ 70% เขาต้องนำที่รองที่รองงัดมาวางห่างจากก้อนหินเท่าใดนะฮะก่อนอื่นถ้าเราอยากเข้าใจมากขึ้นนะครับเราพยายามวาดรูปเนาะจะวาดรูปให้ดูนะครับอันนี้เป็นคานงัดนะครับโดยในข้อนี้เนี่ยเราจะไม่คิดน้ำหนักของคานเนาะแล้วเขาบอกว่าต้องการงัดก้อนหินเนาะอันนี้เป็นก้อนหินนะครับแล้วก็ออกแรงกด200นิวตันF เท่ากับ200นิวตันโดยนะครับโดยคานงัดตรงเนี้ยมีประสิทธิภาพ 70% เขาต้องนำที่รองมาวางห่างจากก้อนหินเท่าใดสมมุติตรงนี้เป็นที่รองนะครับก็เหมือนเดิมครับกำหนดตัวแปรต่างๆลงไปเนาะก้อนหินหนัก100กิโลกรัมก็คิดในหน่วยของน้ำหนักนะครับอันนี้มันเป็นในหน่วยของมวล นะอย่าลืมนะนักเรียนนะมวลมัน100กิโลกรัมเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันเท่าไหร่ครับน้ำหนักมันก็คือ 1,000 นิวตัน 1,000 นิวตันเนาะให้เป็น W เท่ากับ 1,000 นิวตันนะครับทีนี้นอกจาก W แล้วก็ F เนี่ยเราต้องกำหนดตัวแปรไหนลงไปอีกก็คือระยะนะครับตรงนี้ผมจะกำหนดเป็น R1 แล้วกันส่วนตรงนี้ให้เป็น R2 นะครับที่จริงพวกระยะพวกตัวแปรอะไรต่างๆเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดให้เป็นอะไรนะครับเพียงแค่ว่าเรามองภาพให้ออกนะครับเรามองภาพให้ออกโดยตัวแปรหรือว่าสัญลักษณ์ที่เขาใช้เนี่ยสัญลักษณ์ของระยะส่วนใหญ่ที่เขาใช้เนี่ยก็จะเป็นตัว R นะครับไม่ก็ตัว S อะไรพวกนี้แหละครับที่เขาใช้เนาะ R S D นะครับพวกนี้แหละที่เขาจะใช้แทนระยะนะครับโอเคเนาะถ้าเราแทนไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องจำให้ได้นะว่าตัวเนี้ยที่เราแทนไปเนี่ยมันคือระยะที่ได้หรือว่าระยะที่ให้นะครับขึ้นอยู่กับแค่นี้เองนะโอเคเนาะทีนี้เขาบอกว่าคานงัดอันเนี้ยมีประสิทธิภาพ70เปอร์เซ็นต์เนาะเราก็แทนสูตรนี้ไปเลย EFF เท่ากับงานที่
ได้ส่วนด้วยงานที่ให้คูณ100EFF ของเราเท่าไหร่ล่ะ 70% ใช่ไหมงานที่ได้ตรงไหนคืองานที่ได้ก็คืองานที่เรายกวัตถุนี่เองนะครับงานที่ได้ก็คือเรายกวัตถุหนัก 1,000 นิวตันนะครับคูณกับระยะ R2 คูณกับระยะ R2 ส่วนด้วยงานที่ให้งานที่ให้ก็คือ F ครับ F ซึ่งเราให้มันเท่ากับ200คูณกับระยะ R1แล้วก็คูณด้วย 100% อีกทีหนึ่งแต่ครับอย่าลืมว่าคานนี้มันยาวเท่าไหร่ครับมันยาว3เมตรซึ่งการจะใช้ R2 แล้วก็ R1 ไปคำนวณเนี่ยมันคำนวณทีเดียวไม่ได้ครับเพราะว่ามันยังเป็นสมการ2ตัวแปรอยู่เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนจากตัวแปร2ตัวแปรให้เป็นตัวแปรเดียวนะครับผมจะเปลี่ยนแบบนี้ครับจาก R1 เนี่ยผมจะเปลี่ยนเป็น3-R2 จะเปลี่ยนเป็น3-R2 เพราะว่าอะไรคานมันยาว3ใช่ไหมครับคานมันยาว3เนี่ยตรงนี้เอาไปแล้ว R2 เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็คือ R1 ซึ่ง R1 มันเท่ากับ 3-R2 โอเคไหมฮะตรงนี้นะตรงนี้ก็คือ R1 ซึ่ง R1 เนี่ยมันเท่ากับ3ลบด้วย R2 ตรงนี้เข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นนะครับก็จะได้ R1 ออกมาเป็น200คูณR1 ก็คือ3ลบ R2 นะโอเคเนาะเห็นไหมเป็นตัวแปรเดียวแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็น 1,000 R2 นะครับเดี๋ยวผมลบตัวนี้เดี๋ยวมันซ้ำซ้อนเกินไปทีนี้เราก็คำนวณออกมาครับคำนวณหา R2 ออกมาแค่นั้นเองนะครับตรงนี้ก็จะเป็น70เท่ากับ 1,000 R2 ส่วนด้วย200คูณกับ3ลบ R2 คูณ100ตัวนี้ก็คูณแจกเข้าไปครับคูณแจกเข้าไปก็จะเป็น1,000 R2 ส่วนด้วย600ลบ200 R2 ทีนี้ตัวเศษข้างบนก็คูณ100นะครับทีนี้ก็แก้สมการตามปกติเนาะ60ลบ200 R2 เนี่ยก็ย้ายขึ้นไปคูณกับ70เนาะก็จะได้เป็น70คูณกับ600ลบ200 R2 นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น 1,000 R2 คูณกับ100ก็จะเป็น 100,000 นะครับ05ตัวเนาะ 100,000 R2 นะฮะตอนนี้ก็คูณแจกเข้าไปคูณแจกเข้าไปก็จะเป็น7,642นะครับ03ตัวก็กลายเป็น 42,000 นะฮะลบด้วย7,214 03ตัวก็เป็น 14,000 R2 เท่ากับ 100,000 R2 ทีนี้ฝั่งที่มี R2 ก็ย้ายไปก็จะเป็น 114,000 R2 นะครับก็คือ114,000 R2 นะฮะย้ายมาจากลบก็จะกลายเป็นบวกรวมกันเข้าก็จะเป็น 114,000 R2 นะครับเท่ากับ 42,000 นะครับทีนี้ก็ย้ายไปหารนะย้ายตัวเลข 114,000 เนี่ยไปหารนะก็จะได้ R2 เท่ากับ 42,000 ส่วนด้วย 114,000ทีนี้ก็ลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับคำนวณออกมาก็จะได้ R2 นะครับเท่ากับ 0.368 นะครับประมาณนี้
ถ้าให้ตอบจริงๆก็คงตอบ 0.37 นะครับนี่ก็คือระยะ R2 ระยะที่วางที่รองนะครับห่างจากก้อนหิน 0.37 เมตรนะครับคำตอบก็คือข้อ2นะครับก็จบลงไปนะฮะในเรื่องของเครื่องกลนะครับการได้เปรียบเชิงกลแล้วก็ประสิทธิภาพเครื่องกลเนาะก็หวังว่าหลายท่านนะครับก็คงจะเข้าใจในเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่รับฟังจนจบคลิปนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Channel Physics ไทยบ้านของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ